ที่ติวไว้แล้วมันจะอัปเดตไหมคะคณิตศาสตร์ไม่นอัปเดตมาเป็นพันปีแล้วคุณครูครับนะหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองเหมือนเดิมอะ <1> 1> โอเคครับมีเลขหนึ่งเลขสองเยอะโอเคนะขอยัดเริ่มเลยครับหอละมอคณะนอหอละมอเนี่ยชื่อตรงๆคือหาร่วมมากนะครับคอะนอคือคูรร่วมน้อยนะฮะฟังเหมือนจะเข้าใจหารล่วมมากคูรร่วมน้อยเอาแบบนี้ทุกคนครับ เราเอาไปสอบเลยนะครับหาร่วมมากคูณร่วมน้อยเราจะดูยังไงอันดับแรกนะครับเบื้องต้นเลยหอละโมเนี่ยมันมีหมอม้านะครับนะมันมีคําว่ามากคอระนอมันเป็นนอหนูไม่ใช่มอม้านะคอระนอมันเป็นนอหนูมันย่อจากคําว่าน้อยนะฮะหมายความว่าอะไรเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะหมายความว่าอะไรถ้าเป็นข้อสอบที่อีกเลเวลขึ้นมาแบบไม่ได้หาค่าแบบเด็กๆครับ ถ้าในโจทย์มีคำว่ามากมากที่สุดหาร่วมมากจงหาจำนวนที่มากที่สุดอะไรที่มีคำว่ามอมาส่วนใหญ่นะครับ99เจะเป็นหอละมอหมดเลยโอเคไหมแต่ถ้าในข้อสอบเขียนว่าน้อยที่สุดต่ำที่สุดจะเป็นอรนอมดเลยถึงขั้นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เราเห็นโจทย์ <spreadsheet> เราต้องแยกให้ออกนะคร shrine, shocked, ับว่าไหนหอละมอไหนคอรนอนะฮะเดี๋ยวอาจารย์สอนหาอยู่แล้วแต่ว่า้องต้องแยกให้ออกก่อนว่าข้อนี้สั่งให้เราหาหอละมอนะข้อนี้สั่งให้เราหาคอรนอนะแยกให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะมีคําว่ามากที่สุดตัวที่มากที่สุดจะมีคําเหล่านี้อยู่นะฮะอ่าต้องการด้านที่ยาวที่สุดอย่างเงี้ยอะไรที่มากที่สุดยาวที่สุดจะเป็นหอละมอหมดเลย99%อนะครับอะไรที่มีคําว่าน้อยที่สุด ต้องการจํานวนที่น้อยที่สุดอย่างเงี้ยโอเคไหมก็จะเป็นคอนนอนะฮะอเอาแค่เบื้องต้นนะครับคร่าวๆพอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บอ๋อก็แค่ดูในโจทย์ให้เป็นใช่ไหมสังเกตในโจทย์ให้เป็นแล้วขีดเส้นใต้ไว้อ่าโอเคไหมต่อไปต่อไปเราหาหอละมคอนอหายังไงนะครับก่อนอาจาร,รย์จะสอนหานะครับอาจารย์อรรยากปูพื้นฐานให้พวกเราแน่นๆก่อนนะฮะทุกคนอาจาร,รย์ถามก่อนทุกคนหันยาวเป็นไหม หันยาวเป็นไหมฮะใครกดสี่เชิญทั้งนอกนะครับนะเชิญทั้งนอกนะครับนะใครกดสี่นะครับนะเออมีแค่เลขหนึ่งสองสามแม่งมาเลขสี่เลยนะครับนะใครกดสี่เชิญทั้งนอกนะครับนะขอยเยอะขขอแยดเข้าห้องอ้าสวัสดีครับคุณครูไรวันครับสวัสดีครับครูพวิกาสวัสดีครับนะอ่าคุณครูขอยยดทวนตรงนี้ก่อนทุกคนรู้จักหันยาวกับหันสั้นไหมต่างกันตรงไหนหันยาวกับหันสั้น ต้องหันให้เป็นนะเอาหาันยาวก่อนหารยาวสมมติสมมติสมมติยี่สิบตั้งหารด้วยสี่อย่างนี้เรื่องหานยาวโอเคนะอ่าหลายคนบอกเป็นครับโอเครู้ค่ะโอเคอเป็นแต่ช้าค่ะไม่เป็นไรค,คุณครูครับไม่เป็นไรเราฝึกฝนกันได้นะครับค่อยๆไปนะนี่หันยาวหันสั้นเป็นไงหันสั้นมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ยี่สิบตั้งหันด้วยสี่ เอาแค่สัญ,ญลักษณ์ก่อนซ้ายมือคือหันยาวขวามือคือหันสั้นนะครับเมื่อคนถามอาจารย์แก๊ปครับทำไมพอมันเป็นหันสั้นมันต้องไปลงข้างล่างล่คะคอ่อต้องตอบตรงนี้นะครับคุณครับไม่รู้ครับคุณครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์มาตกข้อตกลงมันเป็นอย่างนี้นะครับนะอา่อาโอเคไหมไม่รู้มันก็ยาวเท่ากันล่ะค่ะเออใช่มันก็ยาวเท่ากันพี่จะรู้ไหมเนี่ยนะครับนะเอามันไปข้อตกลงแล้วกันนะครับที่เรารู้จักส่วนใหญ่อาจารย์เชื่อว่าตั้งแต่เด็กรู้จักหันยาวนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ใช้อ่า ฮะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้นะหันยาวเราไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้หันสั้นแต่ขอทวนหน่อยนะขอทวนหันยาวทํำยังไงทุกคนหันยาวทํำยังไงยี่สิบตั้งหันด้วยสี่ทำไงฮะหันยาวเราก็จะหาท่องสุดคูณแม่สี่ใช่ไหมครับว่าสี่อะไรได้ยี่สิบก็สี่ห้ายี่สิบแล้วจับลบกันอย่างนี้ใช่ไหมจับลบกันยี่สิบลบออกยี่สิบจะได้เป็นศูนย์ศูนย์จะมีชื่อด้วย ตอนเราตั้งหันยาวมานะครับตัวสุดท้ายศูนย์ข้างล่างที่ขีดเส้นใต้สองเส้นตรงนั้นนะจะมีชื่อด้วยนะฮะจะมีชื่อว่าอะไรครับเศษครับผมเดี๋ยวบทย,วยาวๆต่อไปจะต้องใช้นะครับนะบทที่เป็นพวกเลขหลักหน่วยต้องใช้ต้องรู้จักนะเศษนะครับพรฉะนั้นเมื่อไหร่ต้องการโจทย์ที่มีเศษนะต้องใช้หันยาวนะครับโอเคไหมประมาณนี้นะแต่วันนี้คุณครูทุกคนเราไม่ได้ใช้อันนี้ทวนกันเราไม่ได้ใช้เราจะใช้หันสั้น เพราะฉะนั้นเรื so ่องหอละมอคอระนอเราจะใช้วิธีการหารสั้นในการหารในการหามันออกมาว่าหอละมอตอบเท่าไหร่นะคอระนอตอบเท่าไหร่เราจะใช้เครื่องมือในการหารสั้นนะฮะจริจริงมันมีหลายเครื่องมือนะครับในการหาหอละมอคอระนอเนี่ยตั้งแต่เด็กก็ลองไปทวนเอาแต่ส่วนใหญ่ที่หาไวๆก็คือหารสั้นนะครับหารสั้นหารยังไงนะฮะหารสั้นสมมติยี่สิบตั้งหารด้วยสี่นะครับการหารสั้นก็คือว่าเราท่องสุดคูณเลยนะฮะอย่างเช่น สี่ห้ายี่สิบตัวที่จะใส่ตรงนี้จะเป็นเลขห้าเลขห้าจะเป็นตัวที่เราท่องสุดคูณได้หรือที่ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าผลหารน,นะครับนะเพราะฉะนั้นข้างล่างจะใส่เป็นเลขผลหารสังเกตไหมครับถ้าเป็นหารยาวข้างบนจะใส่เลขห้านะครับก็าหารไปเรื่อยว่าได้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นหารสั้นตรงนี้ใส่ผลหารเลยนะครับหรือถ้าบางทีมันยาวกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นแปดสิบตั้งหารด้วยสี่ 4. สมมตินะ8ปดสิบตั้งหารด้วยสี่หารสั้นนะหารสั้นนะแล้วก็หารเราจะใส่เป็นผลหารเลยนะครับเท่าไหร่ครับแปดสิบตั้งหารด้วยสี่เท่าไหร่ครับสี่สองแปดศูนย์หนึ่งตัวตรไหมหารสั้นเราจะใส่เป็นผลหารเลยและหารสั้นมันสามารถหารต่อลงไปได้นะครับอย่างเช่นเราได้ยี่สิบมาแล้วเราบอกเราเอาเลขสี่ต่อเลขสี่ต่อเนี่หารสั้นเอาเลขสี่ต่อ สมมตินะอันนี้สมมุติว่าเราจเจาเลขอะไรต่อก็ได้นะครับเลขสองก็ได้เอาเลขสองก็ได้นะฮะแต่คุณต้องรู้นะถ้าคุณใส่เลขสองปั๊บสองอะไรได้ยี่สิบครับสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งตัวโอเคไหมต้องใส่เป็นผลหารนะครับว่าสองไปหารยี่สิบเนี่ยได้กี่ครั้งนะฮะสองหนึ่งสองศูนย์ชักลงมาเอาใหม่ถ้าเป็นห้าล่ะถ้าเป็นห้าตรงนี้พี่สมมติหมดเลยนะที่พี่ไฮไลไท์สีเหลืองคือพี่สมมุติหมดเลยนะครับนะ เดี๋ยวตอนหาหอละมอขนอมันจะมีข้อตกลงนะครับนะแต่ตอนนี้สมมุติก่อนนะครับตรงนี้อาจารย์แก๊บก,ก็สมมติอีกนะครับสมมติว่าพี่เหยเลขสิบพี่เอาเลขห้าเลยเลขห้านะเลขห้าห้าเลสิบห <5. S 2> ้าสองสิบย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่ากระบวนการหารสั้นเพราะนั้นทวนนะครับข้อตกลงการหารสั้นนะตรงนี้ต้องใส่ผลลัพธ์ของการหารขเขาเรียกผลหาร นะครับใส่ตรงนี้เข้าไปใส่ตรงนี้เข้าไปตัวเลขตรงนี้คือตัวเลขที่เราคิดออกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเองว่าตัวเลขตรงนี้ใช้เลขอะไรนะครับนะนี่คือข้อตกลงเบื้องต้นเลยนะครับของการหันสั้นนะพอเราหันสั้นไปแล้วนะครับต่อไปเราจะสอนหาหอละมอคอลนนะข้อสอบหอละมอคอลนเนี่ยนะครับธรรมชาติของมันเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลขมาให้นะครับมีตัวเลขมาให้แลวให้เราหาหอละมอหรือคอลนนะคราวนี้ เราก็ต้องรู้ข้อตกลงของหอละมอกับคอรนออีกนะครับนะก่อนจะไปข้อตกลงอาจารย์สอนหาหอละมอคอรนอก่อนนะครับก่อนจะไปข้อตกลงนะสมมติอาจารย์ยกตัวเลขมาชุดหนึ่งแล้วอยากหาหอละมอนะฮะสมมติเป็นเลขเเลขอะไรดีเลขอะไรดีครับเลขหกกับเลขสิบแล้วต้องการหาหอละมอนะครับขออนุญาตเขียนด้านซ้ายมือหน่อยอ่ะ ต้องการหาหอรามอนะเลขหกเลขสิบก็ต้องหันสั้นอย่างนี้นะหันสั้นนะถ้าจะหาคอละนอของเลขหกกัะเลขสิบคือการหาหอละมอคอละนอเนี่ยมันต้องถามว่าจะหาหอละมอของเลขอะไรหาคอละนอของเลขอะไรนะครับเพราะนั้นเลขหกเลขสิบนี้พี่สมมุติว่าเป็นโจทย์นะครับว่าพี่อยากหาหอละมอจังเลยว่าเลขสิบกับเลขหกเนี่ยเป็นเท่าไหร่อยากหาคอละนอด้วยเลขหกกลเลขสิบเป็นเท่าไหร่นะครับนะอ่ะมาฝั่ง มาฝั่งหอละมอก่อนนะครับหอละมอข้อตกลงถ้าเราจะหานะครับหอละมอข้อตกลงคือว่าเราต้องหาตัวเลขที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงเนี้ยตัวเลขนั้นจะต้องหารเลขสองตัวที่โจทย์กําหนดให้ลงตัวผู้ภาษาชาวบ้านนะครับเอาตัวเลขออกมาต้องหารเลขสองตัวนี้ลงตัวหกกับสิบ เพราะนั้นหอนะมอกับครนนมีข้อตกลงอันดับแรกเลยคือจะต้องหาตัวเลขที่ไปหารสองตัวนี้ลงตัวไม่ใช่นึกอยากจะเอาเลขสามก็ได้ไม่ใช่ต้องเลขตัวนั้นจะต้องหารเลขหกกับเลขสิบลงตัวนี่คือเบื้องต้นก่อนเลยถ้าไม่ว่าจะเป็นหอนละมอหรือครนอเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเข้าใจไหมฮะอ่สมมุติเราเห็นแล้วเลขหกกับเลขสิบอะไรหารลงตัวครับพร้อมกันเลยอะไรฮะแรกเลยคุณครูเลขเลขสองเนาะจริงปะ ขอบคุณทุกคนครับที่บอกเพื่อนนะขอบคุณมากครับนะหน้าหกสิบหกนะนี่นะคุณครูนะอาจารย์เขียนตัวเล็กไปเพราะวันนีน้นี่นะหน้าหกสิบหกนะโอเคนะกลับมานะขอบคุณที่คอยพิมพ์คอมเมนต์บอกเพื่อนนะว่าหน้าไหนนะครับนะอ่ะคุณครูมาต่อนะเพราะว่าถ้าพี่บอกเลขหน้าทุกคนอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ติวนะครับนะขออนุญาตนะครับเพื่อนช่วยบอกหน่อยนะอ่ะเราก็ต้องเลือกเลขมาว่าเฮ้ยเลขอะไรวะที่ไปหารหกสิบลงตัวคําตอบคนะือลเลขสองทีนะอ่ะเราก็เป็นเลขสอง เพราะนั้นไม่ใช่หยิบเลขมามุ่วๆนะครับขั้นตอนการหาหอแลอ้วมครรน,นเนี่ยต้องพิจารณาเลยว่าเฮ้ยเลขตัวไหนวะที่หารสองตัวนี้ลงตัวสามตัวก็ได้นะบางทีบางโจทย์อาจจะมีสามตัวแล้วแต่นะต้องหารทุกตัวลงตัวก่อนอันดับแรกเลยนะครับอาหารเรวหารสอนไปแล้วนะสองสามหกสองห้าสิบน่าต่อไปแล้วก็คิดต่อเอ๊มีอะไรไหมที่หารสามกับห้าลงตัวมีเลขอะไรไหม มีเลขอะไรไหมที่หารสามกับห้าลงตัวมีไหมถ้ามีต้องใส่เลขตรงสีเหลืองเข้าไปมีไหมมีปะไม่มีไม่มีต้องทำไมหยุดการหาหอละมอเพราะนั้นหอละมอในข้อตกลงง่ายมากคุณครูนะหยุดขีดเส้นใต้สองเส้นเห็นไหมหอละมอนี่ข้อตกลงง่ายมากว่า คุณกําหนดโจทย์มาเนี่ยคุณมีตัวเลขอยู่สองสองตัวสามตัวสี่ตัวต้องหาลงตัวทุกตัวเห็นไหมนี่ขอละมอนะครับข้อตกลงมันง่ายมากนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ยังหาไม่เป็นนะครับอาจารย์แก็บแนะนํานะส่วนตัวนะอาจารย์จะจำหอละมอก่อนว่าต้องทุกตัวมีห้าตัวใช่ไหมต้องหาห้าตัวลงตัวเลยนะถ้าหารตัวใดตัวหนึ่งไม่ลงตัวหยุดคุณหยุดหอละมอคุณหยุดเห็นไหมนี่ขั้นตอนหาหอละมอนะครับ เพราะ,ะนั้นโดยส่วนใหญ่พี่จะสอนน้องหาหอละมอก่อนมันคิดง่ายนะครับอาจารย์นี่หนูหาไปแล้วเหรอเนี่ยใช่ต่อไปครับหอละมอคาตอบคําตอบถ้าโจทย์ถามหอละมอนะคําตอบคําตอบดูยังไงคําตอบให้ดูตรงแนวตั้งว่ามีเลขอะไรบ้างให้เอามาคูณกันฮะดูแนวตั้งอย่างเดียวเหรออาจารย์ใช่หอละมอเนี่ยดูแนวตั้งอย่างเดียวแล้วเอามาคูณกันเหรอคะใช่เอามาคูณกัน นี่แต่โจทย์ข้อนี้ที่อาจาร,รย์ยกตัวอย่างแนวตั้งแนวตั้งมันไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ต้องไปคูณกับใครเข้าใจไหมแต่ถ้ามีเลขเยอะๆก็ต้องคูนกันให้หมดเลยนะครับเพราะฉนั้นไม่มีก็ไม่ต้องคูณกับใครก็มีเลขสองตัวเดียวเพราะนั้นหอละมอตอบสองครับผมจบแล้วนี่คือขั้นตอนหาหอละมอเข้าใจไหมหนึ่งนะหนึ่งหาตัวเลขที่หารมันลงตัวทุกตัวย้ำดูปากทุกตัวนะฮะหารลงไปเรื่อย จนกว่าจะไม่มีอะไรหารมันลงตัวต้องพร้อมมาหารลงตัวลงตัวพร้อมกันเลยนะครับนะข้อตกลงมันง่ายมากสองจะหาหอละมอเอาเลขแนวตั้งทั้งหมดมาคูณกันนะครับได้เลขอะไรมาบ้างคูนกันให้หมดนะครับจบไหมจบนะหอละมอขออีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างทุกคนพี่สอนละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าถ้าพื้นฐานน้องแน่นเนี่ยเดี๋ยวน้องไปหาอะไรมันก็ง่ายนะครับนะพื้นฐานเราต้องแม่นก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้า ถ้าเรายังหาไม่เป็นนะครับเราเยังหวังว่าโจทย์ที่มันยากกว่านี้น้องจะเป็นเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นพื้นฐานเราต้องเป็นก่อนนะครับเพราะนั้นใครเป็นอยู่แล้วพี่ต้องขออภัยนะครับนะต่อไปสิบหกกับยี่สิบะสิบหกกับยี่สิบหอละมอเหมือนเดิมนะหอละมอเหมือนเดิมเขียนตรงนี้ก่อนหอละมอเหมือนเดิมนะครับอ่ะลองดูส่วนใหญ่คนที่ฝึกใหม่ๆพี่ก็จะให้เอาเลขง่ายๆก่อนสิบหกกับยี่สิบก็เลขสองหารลงตัวใช่ไหมครับไปเลือกมาเลขสองหารลงตัวไป 2 8งแใส่ผลหารนะเว้ยอย่าใส่ผิดนะ2 8งแต่อไปสอไปหาร20 2 1 2 0 1ตัวพิจารณาต่อแปดกับ10ไปต่อได้ไหมไดไ้ไปต่อได้ไปไปต่อได้ก็ไปนะครับอะไรหารมาลงตัวเลข2 2 4 8 2 5สีเห็นไหมต่อไปสีกับห้าก็ต้องคิดแล้ะ สี่กับห้ามีเลขอะไรที่ไปหารมันลงไหมไม่มีสี่ห้าพร้อมกันไม่มีเลยนะนอกจากเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่เอานะอืมเลขอื่นไม่มีแล้วนะครับไม่มีสแสดงว่าขั้นตอนการหาหอลมอหยุดเอ,อหยุดหยุดขีดเส้นใต้สองเส้นถ้าตอนเรียนตอนเด็กต้องขีดเส้นใต้สองเส้นครับนะถ้าไม่ขีดเดี๋ยวอาจารย์ตีนะครับนะแต่ตอนห้องห้อง,ห,องห้องสอบน้องไม่ต้องขีดนะแค่บอกตัวเองว่าหยุดแล้วนะครับพอหยุดปับ๊บคาตอบหอลมอคือเอาแนวตั้งมาคูณกัน เห็นไหมเลขแนวตั้งอ่ะมาคูณกันนะครับนะเพราะนั้นหอระมอคำตอบคือ2คูณ2 2คูณ2ตอบ4ี่ครับผมคำตอบคือ4ครค่ะนี่คอหอระมอนะครับเพราะนั้นขั้นตอนการหาัหาหอละมอน,นี่มันเซมเปลิลมากๆมกันมันมันง่ายมากๆครับต้องหาลงตัวทุกตัวเท่านั้นนะครับต่อไปต่อไปคอนรนอวันนี้ที่เราติวมีแค่สองคำนะครับคือหอละมอกับคอระนอนะครับ ต่อไปคอนอนคอนอนเนี่ยจริงๆมันมีอันดับแรกมันก็เหมือนหอละมอน้วยแหละต้องหาลงตัวพร้อมกันทุกตัวขั้นตอนที่หนึ่งนะครับแต่คอนอนเนี่ยเขาเรียกว่ามีข้อผ่อนปลนนะฮะพอหาลงตัวทุกตัวพร้อมกันแล้วในที่สุดหนูเข้าใจสักทีคุณครูเยี่ยมมากคุณครูคุณครูครับคุณครูเข้าใจแค่หอละมอคําเดียวถือว่าเยี่ยมแล้วนะเอะคือทุกอย่างมันต้องค่อยๆพัฒนากันไปครับอาจารย์แก๊ปก็บอกไม่ได้หรอกว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดไหมจริงไหม บางคนนะอันนี้ขอยุดพูดอีกครั้งหนึ่งนะบางคนพอเข้าใจหอละมอแล้วพอไปคอระนอแล้วงงว่าตัวเองโอ่้ทำไมเราโง่จังเฮ้ยคุณเข้าใจหอละมอมาแล้วนะแค่คอระนอคุณยังไม่เข้าใจแสดงว่าคุณเดินมาครึ่งทางแล้วเข้าใจไหมเพราะนั้นพายายามดูว่าเฮ้ยเราผ่านอะไรมานะครับเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจตัวเองอยู่ตลอดนะครับคุณครูครับอ่ะต่อไปกลับมาพูดการขั้นตอนการหาคอระนอนะครับ ขรนอนเนี่ยก็เหมือนหอละมอเลยคืออันดับแรกคุณต้องหาลงตัวทุกตัวนะแต่ครนอนต่อมาคือผพ,พ่อผ่อนปลนนะฮะเขาเรียกว่าหยุนหยวนนะนะพอคุณหาลงตัวทุกตัวแล้วมีข้อผ่อนปลนว่าเฮ้ยหาลงตัวบางตัวก็ได้นะครับบางตัวก็ได้นะเค้าไหมอ่าอย่างนี้ครับอย่างนี้คือถ้าเป็นสองตัวอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลองดูนะลองดูก่อนอันดับแรกเหมือนหอละมอก่อน หานลงตัวทุกตัวนะฮะเริ่มเลขอะไรดีนะเลขสองเนาะเลขสองนะสองสามหกทุกคนอย่าเพิ่งจดนะทุกคนนั่งดูเฉยๆก่อนนะนั่งดูเฉยๆก่อนสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะนั่งดูเฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจดที่หลังได้ไม่ยากจดมาดูย้อนหลังได้ไม่ไม่ใช่ดูย้อนหลังไม่ได้แล้วเก็บตังค์เลยนะไม่ใช่ดูฟรีจริงไหมย้อนย้อนย้อนหลังค่อยๆดูนะครับนะอ่ะทุกคนมาเริ่มสองสามหกนะสองห้าสิบ ยางเงี้ยเขาเรียกว่าหารลงตัวพร้อมกันแหละต่อมาถ้าเป็นคอรนอนนะครับนะอ่ถ้าเป็นครอนครนอนเมื่อเมื่อเมื่อกี้หารสองตัวลงตัวพร้อมกันแล้วนะอ่าต่อไปครอรนอมันผลลล่อนปนได้ว่าอ่ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยตัวเดียวเขาไม่ค่อยนิยมกันนะค,คืออย่างเงี้ยถ้าเป็นครอรนอนก็หยุดเหมือนกันนะครับหรือถ้าใครเพิ่งฝึกนะครับอาจารย์แก็บจะให้คิดอย่างนี้ว่าพอหารลงตัวสองตัวพร้อมกันแล้วนะครับ ผ่อนปนมาให้เป็นหนึ่งตัวก็ได้นะครับสำหรับคนเพิ่งฝึกใหม่ๆนะ,ะหนึ่งตัวก็ได้คืออะไรหกกับสิบหารลงมาเหลือสามกับห้าเรามาคิดต่อเลขสามกับห้าสองตัวพร้อมกันไม่ได้ละเห็นไหมไม่ได้ละต่อไปเลขสามได้นะตัวเดียวแล้วขอขอขอตัวเดียวแล้วก็จะเป็นสามสามหนึ่งสามแต่สามไปหารห้าไม่ได้ชักห้าลงมาอย่างนี้เห็นไหม ต่อไปห้าได้คือคอละนอจะมีข้อผ่อนปลนก็จะไหมเมื่อกี้คุณหันลงตัวพร้อมกันแล้วนะสองตัวแต่พอมาบรรทัดนี้ปั๊บไม่มีอะไรหันพร้อมกันนะก็ผ่อนปลนเหลือแค่ตัวเดียวหันสามลงตัวตัวเดียวก็ได้วะออแล้วก็ชักห้าลงมาต่อไปห้าเลขห้าหาันลงตัวก็จะเป็นห้าแล้วก็ชักหนึ่งลงมานะพอห้าไปหันหนึ่งไม่ได้ชักหนึ่งลงมาต่อไปห้าหนึ่งห้า คอนอเนี่ยจำไว้เลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคอะนอเนี่ยมันจะหยุดที่หนึ่งหนึ่งคอนอนะมันจะหยุดที่หนึ่งหนึ่งโอเคไหมอ่าหยุดที่หนึ่งหนึ่งสุดท้ายคอนอต้องจบหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคนเริ่มต้นใหม่นะคอะนอต้องหยุดที่หนึ่งหนึ่งนะนี่คือขั้นตอนของคอนอมีแค่นี้อาจารย์แคปเดี๋ยวก่อนถ้ามันเป็นถ้าโจทย์เป็นตัวเลขสามตัวล่ะ สามตัวคอนอก็คืออันที่หนึ่งต้องหารลงตัวสามตัวพร้อมกันต่อไปทาไม่ได้สามตัวพร้อมกันผ่อนปนเหลือสองตัวทาไม่ได้สองตัวพร้อมกันผ่ผอนปนเหลือหนึ่งตัวเข้าใจไหมคนอนอมันจะมีข้อผ่อนปนลงไปเรื่อยๆนะแต่คุณต้องผ่อนปนไปทีละลําดับนะครับเข้าใจไหมฮะต้องค่อยๆผ่อนปนไปทีละลําดับนะครับเออไม่ใช่หารสามตัวลงตัวพร้อมกันแล้วปุ๊บ ุ๊บกูเหลือหนึ่งตัวเลยไม่ได้มันต้องค่อยๆหารสามตัวลงตัวพร้อมกันต่บไปหารสองตัวลงตัวถ้าหารสองตัวไม่ได้หารหนึ่งตัวนะครับและก็หยุดสุดท้ายจนเหลือหนึ่งหนึ่งเห็นไหมต่อาปพอเหลือหนึ่งหนึ่งขั้นตอนหาคําตอบครับคําตอบของคอะนอคาตอบคําตอบคือเอาเลขทุกตัวมาคูณกันไม่เหมือนหอรมอนะหอรมอคูณแค่แนวตั้งตรงนี้ ครนคือหารเสร็จปุ๊บคูณทุกตัวนะครับคำตอบครนอข้อนี้ก็คือสองสองนะคูณสามคูณห้าหนึ่งไม่ต้องคูณก็ได้เข้าใจไหมหนึ่งไม่ต้องคูณก็ได้นะเลขหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องคูณก็ได้นะครับเพราะคูณที่หนึ่งก็ได้ตัวเดิมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นคำตอบคือห้าสามสิบห้าสิบห้าสองสามสิบครนอคือสามสิบเข้าใจไหมเพราะนั้นครนลเนี่ยจะมีข้อผ่อนปนค่อยๆผ่อนปนมา ผ่อนปนมาขอญาตอีกหนึ่งตัวอย่างขอญาตอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างสอบพนักง,งานราชการติดอัดับต้นๆทุกสนามเลยเป็นสัญญาณที่ดีมากคุณครูฝึกต่อไปนะสนามใหญ่รอเราอยู่นะครับถ้าเป็นครนอนเนี่ยเลขสามตัวขึ้นไปเนี่ยจะเห็นภาพนะครับนะอย่างเลขสองตัวเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นภาพนะครับขอยาสามตัวนะสามตัวเลขสามตัวหาครนอนนะเช่นหกสิบ สิบห้าหาคณนลครับอ่ะหาคอานอหกสิบสิบห้าก็ไม่ได้อีกเท่าไหร่ดีวะสามสิบแล้วกันสามสิบสามสิบอ่ะเอออ่ะโอเคนะฮะถ้าสามตัวนี่จะเห็นภาพน,นะฮะจงหาคอนลของเลขสามตัวนี้นะฮะเริ่มแล้วก็หารอันดับแรกนะคุณจะมาข้ามขั้นเลยไม่ได้นะต้องถ้ามีสามตัวต้องสามตัวก่อนหาตัวเลขที่หารสามตัวนี้ลงตัวก่อนเห็นไหม มันต้องค่อยทีละสเต็ปนะครับอ่ะเราก็มาดูหกสิบสาสิบนั่งนึกหกสิบสาสิบส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นเลขสองนะครับเลข2ก่อนเลยนะครับเลขสาไม่ได้นะครับบางคนข้ามขั้นเลขสามหารหลงเลขสามหสารสิบลงแต่หาร1ิบไม่ลงตัวผ่อนปนผ่อนไม่ได้ครับคุณครับผ่อนยังไม่ได้ต้องสามตัวก่อนนะครับนี่คือข้อตกลง,งของคอรนอเลยว่าคุณต้องค่อยๆผ่อนปนมาที่หลังนะครับนะอ่ะเริ่มเลขสองสองสามหก 2 50ห้าต่อไปส0สามสิบก็เป็น2 1 2จับลบกันหรือเศษหนึ่งชักสูนยลงมาเป็น10 2 50สนะสุดคูณก็ต้องแม่นด้วยนะครับต่อไปต่อไป3ตัวนึกก่อน3ตัวนะฮะสตัว355แล้วก็นั่งนึกเอ๊สา5ห้5ส มีไหมทุกคนที่หารสามตัวนี้ลงตัวมีไหมสามห้าสิบห้าคำตอบคือไม่มีใช่ไหมฮะสามห้าสิบห้าไม่มีที่หารสามตัวนี้ลงตัวเพราะนั้นน้องต้องค่อยผ่อนปลนแล้วนะครับคำว่าไม่มีนี้ต้องไม่มีจริงๆด้วยนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ท่องสุดคูณผิดอะไรงนี้ไม่ได้นะแต่เราต้องมั่นใจจริงๆว่าสามห้าสิบห้าไม่มีเลขตัวใดที่หารสามตัวนี้ลงตัว ไม่มีปั๊บผ่อนปนนะครับคราวนี้พอผ่อนปนเนี่ยนะก็จะเหลือแค่สองตัวใช่ไหมฮะเราก็ต้องหาตัวเลขที่หารสองตัวพอแค่สองตัวพอนะเอาแม่เลยดิเราก็ดูเฮ้ยอาจารย์แก๊์แม่ห้าได้นะอ่าแม่ห้าได้ได้นะแม่ห้าได้เพราะเห็นน้องๆพิมพ์เลขห้ามานะครับแม่ห้าได้แต่คราวนี้แม่อาจารย์แกป๊ปถ้าหนูไม่เอาห้าได้ไหมหนูเอาสามก่อนได้ไหม เพราะสามไปหารสามลงตัวสามไปหารสิบห้าลงตัวคราวนี้จะมีคนถามว่าแล้วจะใช้สามหรือห้าอาจารย์ตอบตรงนี้เลยนะมันเป็นความสวยงามของคณิตศาสตร์ครับแม่อะไรก็ได้นะครับแต่ขอว่าต้องสองตัวนะเอ,อแม่อะไรก็ได้ถ้าคุณใช้สามก่อนเดี๋ยวคุณก็ต้องใช้ห้าถ้าคุณใช้ห้าก่อนเดี๋ยวคุณก็ต้องใช้สามเข้าใจไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นแม่อะไรก็ได้นะครับนะอ,อแม่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลบางคนบอกคฮ้ยทำไมเพื่อนพิมพ์เลขห้ากันวะ ฉันใช้เลขสามได้ไหมได้หมดทุกคนครับไม่เป็นไรนะสุดท้ายคําตอบต้องเท่ากันด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายพี่ฉีกเลยเห็นพิมพ์ห้ากันเยอะใช่ไหมใช้สามแล้วกันเอออ่ะเดี๋ยวก่อนเริ่มสามหนึ่งสามสามไม่หารห้าไม่ได้สามไม่หารห้าไม่ได้ชักห้าลงมานะครับชักห้าลงมาต่อไปอ่าสามไปหารสิบห้าได้สามห้าสิบห้าโอเคไหมต่อไปห้า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  ยังไปได้ต่อสองตัวได้และห้าห้าและคําตอบตอนคูณเหมือนกันไหมครับเหมือนครับคุณครูครับอย่างที่บอกไปนะเหมือนนะอจะใช้สามก่อนห้าก่อนเหมือนกันนะ่อไมห้าครับได้ชักหนึ่งลงมาห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเห็นไหมคอลนอมันจะหยุดที่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าใจไหมฮะคอลนอนี่เอกลักษณ์ของมันเลยจะหยุดที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ เพิ่งฝึกนะครับอาจารย์จะฝึกให้ถึงตรงนี้นะครับต้องหารถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันหนึ่งน้องขี้เกียจน้องก็จะหารแค่นั้นเองแหละนะอแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนหารแบบแบบเป๊ะๆฝึกแบบเป๊ะๆก่อนคอรนองต้องหยุดที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะมันจะเป็นสเต็ปของมันต่อไปขั้นตอนการหาคําตอบของมันคําตอบของคอรนอคือเอาทุกตัวคูณกัน ทุกตัวคูณกันก็จะเป็น2คูณ3คูณ5คูณ1คูณ1คูณ1ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะมันได้ตัวเดิมนะครับนะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เขียนกันนะครับ1 1 1ตรงนี้นะแล้วก็คูณแค่นี้พอ2คู3อ่ะคูณนะ2คูณ3เป็น6 6คูณ5ได้30ครับผมคำตอบคือ30ครับมีบางคนพิมพ์30มมาอยู่แล้วนะครับนะดีแล้วถ้าน้องหาเป็นน้องดีแล้วนะครับนะ เราจะได้ค่อยๆฝึกกันไปเพราะนั้นตอนนี้คุณครูทุกคนเราต้องหยุดก่อนแยกระหว่างหอละมอคารนองให้หออกนะครับหอละมอต้องหาลงตัวทุกตัวนะครับหอละมอนี่เป็นพวกแบบไม่เยอะเขาเรียกว่าไม่ผ่อนปลนใครเลยนะครับนะไม่ไม่ทําเป็นไม่เห็นเลยนะครับต้องหาลงตัวทุกตัวเป็นคนซื่อตรงมากนะครับและแล้วก็คูนแค่แนวตั้งเท่านั้นเอก้ากหาวิธีการจํานะครับนี่คือหอละมอ คอนอคือผ่อนปลนได้นะครับนะ,ะเหมือนหอละมอก่อนเลยหาลงตัวทุกตัวต่อไปหารบางตัวได้ค่อยๆหารลงมานะครับแล้วก็ต้องเอามาตัวเลขทุกตัวมาคูณกันนะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นของการหาหอละมอคอนอประเด็นที่สองการดูโจทย์บางคนเพิ่งเข้ามานะครับการดูโจทย์ว่าข้อไหนใช้หอละมอข้อไหนใช้คอนอพี่สอนไปเบื้องต้นแล้วนะครับทวนอีกรอบนะถ้าโจทย์ข้อไหนมีคําว่ามากที่สุด สูงที่สุดส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นข้อสอบที่เป็นให้หาหอละมอนะมันจะมีบางข้อไงต้องหาจงหาจํานวนที่มากที่สุดบางทีเขาไม่เขียนตรงๆนะครับจงหาจํานวนที่มากที่สุดตึ๊ดตึ๊ตึ๊ด๊ดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นหอละมอหมดเลยเราก็ต้องรู้ว่าเอาเลขชุดนั้นอนะ่ะไปหาหอละมอนะครับต่อไปโจทย์ไหนก็ตามที่มีคําว่าน้อยที่สุดคือน้อนหนูน้อยที่สุดนะ จงหาจํานวนที่น้อยที่สุดนะถ้าเป็นนอนหนูจะเป็นคอรนอเก่าเลขชุดนั้นมาหาคอรอนอ,รอโอเคไหมครับอ่าเห็นไหมหอร์มอต้องลงทุกตัวนี่คอรนอเหมือนคอรมอผ่อนปนได้นะ <laughs> เออมีเพื่อนจํานะอา่าเพื่อนจําดีนะเห็นไหมอโอเคก็ลองต้องหาวิธีการจําของตัวเองนะครับให้ให้มันเข้าปากเราเองนะครับมันจะได้จําได้นะอ่ะหาไปแล้ว ดูโจทย์พอเป็นแล้วนะครับต่อมาครับมาแบ่งประเภทโจทย์หน่อยคุณครูหาที่ว่างในงหนังสือเราน่าหกสิบหกครับเขียนตรงนี้ข้างหน้าว่างๆตรงนี้น้องติวกับอาจารย์แมร์น้องจะมาเห็นขอละมอคอละนอยอย่างเดียวไม่พอน้องต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับเมื่อกี้เพิ่งสอนวิเคราะห์โจ์ไปนะครับแต่มันจะไม่มันมันไม่ได้มีแค่นั้นทุกคนเขียนต่อครับโจท์หอละมอคอละน,นี่ยจะมีทั้งหมดสามประเภทด้วยกันขอจะใช้ปากกาสีชมพู คือไม่ว่าโจทย์จะยากขนาดไหนนะครับในห้องสอบที่เราไปสอบนะฮะจะมีสามประเภทเท่านั้นหนึ่งเขียนไว้หนึ่งหนึ่งเขียนไว้เลยนะครับหนึ่งคือการหาหอละมอคอนนแบบปกติเขียนไว้แบบปกติปกติคือถามตรงๆนะครับให้หาตรงๆตองหาหอละมอหน่อยของเลขชุดนี้เออนี่เขาเรียกว่ารตรงๆนะครับนะ่อ่าต่ใบอันที่สองครับในห้องสอบนะที่เราจะเจอนะครับเป็นการหาหอละมอ ะะแต่จะเป็นการหาหอละมอครนอแบบมีเศษนะฮะจงหาจํานวนที่มากที่สุดที่ไปหารเลขตืดตดตืดตดแล้วเหลือเศษนี่จะมีคําเหล่านี้อยู่ในโจทย์นะครับสแสดงเป็นแบบมีเศษโอเคไหมต่อไปอันที่สามครับอันนี้นิยมมากในห้องสอบนะครับนิยมเลยนะฮะคือการหาหอละมอคระนอแบบโจทย์ประยุกต์ประยุกต์ทุกคนจดไว อาจารย์คิทำไมที่หนูจดมันไม่ค่อยเหมือนกับที่หนูติวเมื่อปีที่แล้วเลยนะ้วทุกคนครับอา,อาจารย์ไม่ได้สอนด้วยวิธีการจํานะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีคําพูดเนี่ยสามแบบเหมือนเดินมนี่แหละแต่คําพูดอาจจะไม่เหมือนกับที่ติวปีที่แล้วนะครับนะ,ะทุกคนก็เขียนไปนะครับนะเหมือนเดิมแนวคิดอาจารย์เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าพี่ๆวิทยากรทุกคนในทีมสถาบันยุทธพงษ์ชัยเิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นครูเก๋ครูตี๋ครูนุ่มอาจารย์เทพอาจารย์แก๊ป เราใช้ความเชี่ยวชาญในการสอนน้องเราไม่ได้ใช้ความจําในการสอนน้องนะครับเราไม่มีโพยเราไม่มีมานั่งเปิดกระดาษแฟ้ยเฟมานั่งเปิดกระดาษสอนในไม่ใช่ครับเราใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะครับที่เราจะเจอในห้องสอบนะฮะเราลงสนามสอบจริงครับเราถึงมาบอกเล่าพวกเราได้นะครับเพราะฉนั้นจดพวกนี้ไว้นะครับว่าในห้องสอบต้องดูให้เป็นนะครับ3แบบนี้ปกติมีเศษประยุกต์นะครับ ข้อสอบที่เจอบ่อยๆจะเป็นโจทย์ประยุกต์นะครับที่เจอบ่อยๆนะลองลงมาคือแบบมีเศษนะครับปกติเนี่ยไม่ค่อยออกนะแต่จะออกมาเป็นโบนัสเลยนะเพราะมันง่ายหาธรรมดาเลยนะครับนะ,ะมาเรามาเริ่มทํากันดีกว่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนนะเรามาเริ่มทําข้อสอบกันดีกว่านะครับขออนุญาตเริ่มที่แบบปกติก่อนนะครับนะเราหากันให้เป็นก่อนหาให้คล่องก่อนนะครับนะพร้อมกันคุณครูเริ่ม ไปคอที่หนึ่งครับลุยคือคััหน้อยคือคััหน้อยคึอคััหน่อยครับหเพิ่งหายป่วยนะเชิญเชิญเดิมพร้อมลุยคอที่หนึ่ง จงหาครนอของจำนวน4 6เนี่ยอย่างนี้คือปกตินะครับปกติปกติอะไรปกติไม่ออกนะปกติไม่ออกนะถ้าออกมาแสดงคนออกข้อสอบนี่แจกคะแน,นนเน็ตๆเลยนะครับนะคือบางทีเนี่ยอย่างสนามมาตาสามแปดเนี่ยนะครับใครจะไปสอบมาตาสามแปดนะน้องจะเจอเข้อสอบง,ง่ายๆเยอะเพราะมันคณิตร้อยข้อไทยร้อยข้อ ถ้ากอสองร้อยข้อน้องก็เจอข้อสอบแบบนี้ปะาปนอยู่นะครับเพราะอะไรครับเขาไม่รู้จะข้อสอบไหนมาออกน้องร้อยข้อเนี่ยนะครับมันแข่งกับเวลาด้วยอะไรด้วยนะครับก็เจอข้อสอบพวกแบบนี้ปะาปนอยู่นะครับโจทย์ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีข้อสอบที่วัดด้วยนะครับวัดบางคนนะว่าจะเอาคนนี้เข้าป้ายไปข้อสอบเรียกวัดคนคัดคนนะครับเพราะนั้นแบบนี้คงไม่ออกหรอกนะครับนะสำหรับทั่วไปนะครับอ่ะมาเริ่มคุณครูเลขสี่กับเลขหกครับหา คอนอนะครับอ่าคอะนอผ่อนปลนได้จําไว้นะครับเริ่มทุกคนใครตอบนะใครตอบก่อนนะขอสาธุขอยสอบได้บรรจุได้รอบนี้เลยนะสาธุใครช่วยตอบนะใครช่วยคอมเมนต์นนะสาธุนะครับนะามาเริ่มครับรวยสองสองสามคงไม่ต้องสอนเยอะนะอะ่สองสองสี่นะครับสองสามหกนะครับนะ ตอนนั้นหนูไปสอบออกเรื่องมุมหลายข้อมากค่ะตอนนั้นเป็นสอบของสํานักงานประหลัดนะครับมาตราสมแปดสอปอสำนักงานประหลัดนะครับ,าาบ,รรบซึ่งคนละสนามกับสอบประถอแต่เขาใช้บัญชีเดียวกันนะครับนะเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์จะเจออีกครับนะเรื่องมุมอะไรพวกนี้นะครับนะอ่ะเรื่องมุมสอนไปแล้วนะอยู่ใน e ีที่ห้าหกเจ็ดนะครับไปดูได้นะครับต่อไปหารต่อ2ตัวไม่ได้แล้วต่อไป แหมรีบตอบกันมาเลยนะสายสายมูก็เอากันนะทุกคนนะ <c oughs> ต่อไปสอไม่ได้ดึงลงมานะครับสามหดึงลงมา3 1 3หยุดครับคอ <c oughs> นอจะหยุดตอน1 1นึ่ะครแล้วจะเอาเลขทั้งหมดคูณกันนะครับคำ <c oughs> ตอบของคอนอข้อน,นี้คือ2องคูณสองคูณสามสองสองสีาคำตอบข้อนี้คือ12บครับผม วันสอบไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับนะแต่วันนี้พี่มาเตลวพี่ต้องเขียนให้ละเอียดนะครับว่าเลขตรงไหนบ้างที่มาคูณกันนะครับนะปกติคูณในใจได้ถ้าเลขง่ายๆไม่ยากนะครับนะเนี่ยไหมคุณครูเราหาเป็นแล้วนะคอะนอนนะเออเราหาเป็นแล้วต่อไปไปต่อครับไปต่อครับอย่างไวข้อสองจงหาคอรนอนมาอีกแล้วอ่าจงหาคอลนอนอันนี้เป็นเลขสามตัวแล้วนะครับ คอรนมีผ่อนปลนได้นะครับเมื่อกี้เพื่อนจำว่าคลรนเหมือนคลรมผ่อนปลนได้นะเพื่อนจำอย่างนี้นะครับไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับคุณครูมงคลบอกไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับนะแต่ทักมาซื้อลิขสิทธิ์เขาด้วยนะครับครนเหมือนคลรมผ่อนปลนได้ทำไมผ่อนปลนได้ไปจับมือใครก็ได้นะครับนะต่อไปทุกคนไปต่อยี่สิบยี่แปดสามสิบ ทุกตัวหารลงตัวก่อนนะครับนะเบื้องต้นคือแม่สองมาแม่สองอย่างไวแม่สองสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งตัวสองหนึ่งสองสองสี่แปดนะครับต่อไปสิบห้าก็สองได้สิบห้านะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยการหารด้วยสองครึ่งหนึ่งได้สิบห้านะครับต่อไปหารต่อหารต่อเอ่อสิบสิบสี่สิบห้าเบื้องต้นครับสิบกับสิบสี่สองหารลงตัวแต่มันสิบห้าเนี่ย พราะนั้นสามตัวเนี่ยไม่ได้ละสามตัวเนี่ยไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวผ่อนปนได้คลรนอเหมือนคลรมผอ่อนปนได้นะครับเริ่มครับเอาแม่สองครับสองห้าสิบสองเจ็ดสิบสี่นะต่อไปสองไปหารสิบห้าไม่ได้ชักลงมาสองตัวแล้วนะเริ่มปฏิบัติการนะครับสองตัวแล้วนะต่อไปเออหลายหลายคนถือว่าเยี่ยมเลยนะเออ ือเยียมถือวเวียมนะดูจากคอมเมนต์แล้วสุดยอดห้าหนึ่งห้าชัดเจ็ดลงมาห้าสามสิบห้านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอละนอนเนี่ยมันต้องถึงหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าใครทำบ่อยๆคุณครูพอเวลาสเตปสามตัวลงตัวพร้อมกันโอเคสองตัวลงตัวพร้อมกันพอปอนผ่อนปอนลงมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับพอฝึกถึงระดับหนึ่งแล้วอะ่ะคุณครูผ่อนปอนมาถึงหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะไม่หานต่อแล้วเข้าใจไหม เขาจะหยุดคุณครูเนี่ยเขาจะหยุดตรงนี้ยเพราะว่าหนึ่งเจ็ดสามไม่มีอะไรหารมันสองตัวลงตัวพร้อมกันสองตัวแล้วไม่มีอหละพอคอรนอพอผ่อนปนมาถึงระดับหนึ่งอะถึงตัวหนึ่งอะที่มันจะไปหนึ่งหนึ่งอะเขาจะหยุดแหละนะครับอันนี้สําหรับคนที่ทํามาเยอะแล้วนะอแต่ถ้าใครทํามายังยังไม่เยอะน้องต้องหารต่อนะครับคําตอบเท่ากันนะครับน้องต้องหารต่อหนึ่งตรงนี้ชักลงมาไม่ใช่หนึ่งโทษโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่ เจ็ดได้หนึ่งตรงนี้ชักลงมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเห็นไหมอา่าสามได้ตรงนี้หนึ 1, 1, 3, 1. ่งหนึ่งสามหนึ่งแต่ก็หยุดใช่หไหมครับเพราะนั้นคนทําถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ทําถึงหนึ่งหนึ่งฮะไม่ทำถึงหนึ่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 งอย่างนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรพี่ทําเต็มๆให้ดูก่อนนะครับนะอา่าเขาจะหยุดถึงตัวเดียวอ่ะเขาจะหยุดกันนะครับอ่ะต่อไปเอาเลขทั้งหมดนี้คูณกัน คณะนอนนะเลขทั้งหมดนี้คูณกันสีเหลืองตรงนี้ทั้งหมดเลยคูณกันนะครับคูณเลยก็จะกลายเป็น2คูณ2คูณหาคูณ7คูน3ไลคครบไหม2 2ตัว5้าเจอ่าที่ผิดบ่อยคือตัวเลขหายบางทีเอาเลข2ตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเลขทุกตัวนะตอไปคูณเลข1นึงไม่ต้องใส่นะอ่าเริ่มคูณ224ครับ224อ่า2 4. 2 4 4ี่ห้ายีครับอาจจะจะหยุดนะหยุดต่อไป7เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดหยุดเพราะอะไรเลขมันกลมกลมมันจะเหลือ20กับ21ดนะยี่สิบกับ21คูณกันนะยี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ยี่สิบเอ็ดคูณสองได้สี่บสเพราะนั้นตอนคูณคอลนอนเนี่ยเลขมันจะเยอะนะครับเพราะนั้นพยายามรวมเลขที่มันเป็นกลมๆยี่0ิ0สิม 20, 30, อะไรเงี้ยกลมๆแล้วคูณกัน ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงคอยตั้งคูณนะครับคําตอบข้อนี้คือ420คุณครูฝนฟับเลยไม่ยากไม่ยากนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่แม่นก็คือหนึ่งยังท่องสุดคูณไม่แม่นนะครับสองเปิดคลิปเข้ามาแล้วกระโดดข้ามาตอนนี้เลยนะครับยังไม่ได้ดูปูพื้นฐานนะครับซึ่งปูเสร็จแล้วนะครับใครเพิ่งเข้ามานะปูเสร็จแล้วนะครับนะปูพื้นฐานไปเสร็จเรียบร้อยต่ไมข้อที่สามครับมา <S <S คอโลโน เลขชุดนี้คะนอมาเริ่มกดการนับดูคลิปย้อนหลังใช่ไหมครจันแก๊บใช่ครับ EP4 ห้าหกนะครับกดการนับ EP4 ห้าหกกดการนับจะมีการนับมุมด้วยเหมือนเพื่อนๆที่เจอในข้อสอบมาตาสามแปดนะครับเจอนะฮะผลรวมผลรวมของทุกม,มุมอะไรเงี้ยนะครับนะมีออกข้อสอบด้วยนะครับอะต่อไป18 24 210 ใครถ้าฝึกดีๆลองทําแบบแอดวานซ์หน่อยนะแบบแบบไม่ต้องทําถึงหนึ่งหนึ่งอ่ะนะลอง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 ฝึกมันจะมันจะไวขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองบรรทัดนะครับลองทําดูนะอ่ะทุกคนเริ่มครับแม่อะไรที่หารสามตัวนี้ลงตัวแม่สองได้แต่าจาร็งเ,เห็นแล้วแม่สามเลยนะฮะแม่สามสามหกสิบแปดอ่าแปดสามยี่สี่นะฮะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งตัวนะครับตอไบแม่สอง คำตอบเท่ากันจะเอาอะไรหารก่อนหารหลังเท่ากันแต่ลำดับต้องสำคัญนะลำดับนะสองสามหกสองสี่แปดสองไปหารเจ็ดสิบสองสามหกสองห้าสิบต่อไปสามตัวไม่ได้แล้วสามตัวไม่ได้แล้วต่อไปสองตัวเห็นไหมสองตัวเราดูอันนี้ไอัน,นี้ไม่ได้อันนี้ไอ้น,นี่ไม่ได้ ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ได้ปรากฏว่าขั้นสองตัวไม่ได้ทุกคนครับผ่อนปนมาแล้วไม่ได้นึกภ er กาพตามนะสามตัวได้พอมาขั้นสองตัวขั้นตอนที่ผ่อนปนมาเหลือสองตัวไม่มีว่ะนะไม่มีถ้าไม่มีก็เหลือขั้นหนึ่งตัวนะผ่อนปนมาถึงหนึ่งตัวส่วนใหญ่นะครับพอผ่อนปนมาถึงหนึ่งตัวเขาก็จะหยุดเข้าใจไหมอ่าเขาก็จะหยุดครับพอผ่อนปนมาถึงหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็จะหยุด ถ้าคนที่ทำํำบ่อยๆจะหยุดขั้นตอนนี้แหละขั <úblic sia> ้นตอนหนึ่งตัวนะครับเขาจะไม่ทําต่อจะเอาแม่สามไปหารต่อไม่เอาแล้วจะเอาแม่สี่ไปหารต่อไม่เอาแล้วจะเอาแม่สามห้าไปหารต่อไม่เอาแล้วนะครับโอเคไหมพอคนที่ทํามาถึงระดับหนึ่งเขาจะหยุดคุณครูเห็นมจะหยุดตอนขั้นหนึ่งตัวเนี่ยจะหยุดนะครับอันนี้ก็อยากให้ฝึกไว้เพราะมันจะไวขึ้นประมาณสักหนึ่งสองบรรทัดเนไวเน่ไวขึ้นแน่นะครับนะเออเอาแบบหยุดเลยนะทุกคนพอได้แล้วนะมันผ่อนปลนอย่างนี้แหละ สามปุ๊บจะผ่อนปอนเหลือสองปุ๊บผ่อนปอนเหลือหนึ่งหยุดนะครับโอเคต่อไปเกาเลขทั้งหมดนี้คูณกันนะครับคำตอบข้อนนี้ก็จะเป็นสามคูณสองทั้งหมดนี้เลยนะทุกคนนะคณานคือเลขทั้งหมดนี้นะครับสามคูณสองคูณสามคูณสี่คูณสามสิบห้ามีสามสิบห้าห้อยมาเดี๋ยวต้องท่องสุดคูณแล้วแหละนะะอันเ่มอะไรคูณได้คูณก่อนสามสองหกสามสองหกสี่สามสิบสอง 12กับ6 12 6 72สุดท้ายคำตอบข้อน,นี้เป็น72็ดคูณกับสามส้โอ้เลขมันเยอะไปตั้งคูณแล้วกัน72็ดสิบสคูณกับสามสคูณกับสานะครับคูณเลย5 2าสใส่ศูนย์ทดหนึ่งเจ็ดห้าสามหทดหนึ่งเป็น36มสศูตัว3ามสองหกีดเข้นใต้0ูนย บวกกันนะหกบวกหกได้สิบสองทดหนึ่งสามสี่ห้าชักสองลงมาคําตอบคือสองห้าสองศูนย์ครับผมสองห้าสองศูนย์ตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝุดฟับเลยนี่คือแบบปกตินะยังไม่มีเศษยังไม่มีประยุกต์อะไรแบบปกตินะครับอพี่ว่าถ้าเขาสอบออกตรงๆแบบนี้นะครับนะโอ้โหตัดชุดรอได้เลยจริงไหมอต่อไมข้อสี่แต่แตพวกเราอย่าลืมนะถ้าเขาออก ประเด็นคอ życia, นอหอละมอง่ายคือเราเป็นครูเราต้องนึกออกนะครับคนออกข้อสอบเขาก็เป็นครูเหมือนกันเป็นอาจารย์ด้วยถ้าวันที่เราไปสอบนะครับเราเจอประเด็นนี้ง่ายสมมตินะเจอประเด็นหอละมอคอนอง่ายคิดไปเลยแสดงว่าเรื่องอื่นจะยากเข้าใจไหมครับเขาต้อง่วงดุลไม่ใช่อันนี้ง่ายนั่นก็ง่ายไม่ใช่ไม่มีทางนะครับไม่มีทางถ้าเป็นสอบปะอเนี่ยเป็นส่วนดุสิตไม่มีทางถ้าน้องเจออันนี้ง่ายน้องก็จะเจอนั้นยากนะครับน้องเจอเรื่องนี้ยากแล้วสมมติไปออกเรื่อง เรื่องกดการน,นับแบบยากอย่างเงี้ยก็อาจจะไปเจอเรื่องเศษส,ส่วนแบบปานกลางอย่างเงี้ยนะครับเขาต้องบาลานซ์ทุกคนครับนะจำไว้ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับนะมีข้อง่ายต้องมีข้อยากมีข้อยากต้องมีข้อปานกลางนะครับนะต่อไปข้อที่สี่ตัวตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนอหนูนอหนูคือคือ บางคนหอละนอมาจากไหนหอละนอหอละนอนะครับนะเออเออไม่ยอมดูฟุตบอลมาดูติวอาจารย์แก๊บก่อนอขอบคุณคุณครับนะคือมันต้องเลือกเนาะเข้าใจไหมอาจารย์ก็เป็นคนดูบอลน,นะเราต้องเลือกนะครับมันวัดเลยว่าคุณมีวินัยหรือเปล่านะเ,ออเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเราต้องเลือกติวต้องเลือกอนาคตเรานะครับนะออโอเคไหมขอบคุณทุกคนนะที่มาดูแล้วไม่ไปดูบอลน,นะครับนะ เออบางคนนึกได้นะครับว่ามีบอลนะครับปิดไลฟ์สดนี่เลยนะครับใครออกไลฟ์สดนี่นะสาธุนะครับใครใครกดออกนะครับขอให้มีแต่คนคุยนะสาธุเลยนะครับนะเพียงเลยนะครับเบางคนเพิ่งนึกได้โอ้มีบอลนี่หว่าปิดเลยอติวปิดเลยบอลชนะแต่กูไม่ได้บรรจุเออเอางี้ดิเอาเอาเลือกเอานะมาทุกคนคอแลนอนะครับนะเริ่มยี่สิบสิบห้าเป้าหมายฉันต้องได้บรรจุพ่อแม่ฉันต้องสบายครอบครัวฉันต้องสบาย จำคำนี้ไว้ไปต่อไปเริ่มคณนอสามตัวลงตัวก่อนคณนอนะผ่อนปลนได้แม่ห้าได้แล้วห้าสี่ยี่สิบห้าสองสิบห้าหนึ่งห้าต่อไปสี่สองหนึ่งสามตัวไม่ได้สามตัวไม่ได้ละนะสองตัวมาสองตัวริ้วแม่สองสองสองสี่สองหนึ่งสองสองหนึ่งสอง หยุดเพราะว่าสองตัวไม่ได้แล้วนะครับนะสองตัวไม่ได้ละบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์แกปสองตัวได้ไงหนึ่งไงเลขหนึ่งไง,ไงเออต้องจะหารเลขหนึ่งต่อทําไมล่ะครับมันก็ได้ตัวเดิมนะฮะเพราะนั้นเขาจึงไม่ได้ยอมหารด้วยเลขหนึ่งกันนะครับนะเลขหนึ่งเขาจะไม่ใช้กันนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าหยุดนะครับหยุดแล้วไม่ต้องไปถึงหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับนะอโอเคนะครับเอาทุกตัวคูณกันมาเริ่ม ห้าคูณสองคูณสองคูณหนึ่งอ่ะคูณหนึ่งไม่ต้องคูณละนะครับก็จบแค่นี้นะห้าคูณสองเป็นสิบสิบคูณสองเป็นยี่สิบคำตอบข้อนี้คือยี่สิบครับผมฝดฟ,ฟับเลยนี่คือแบบง่ายนะครับแบบปกติไปต่อนะไปต่อข้อห้าเร็วไปไหมคุณครูไม่เร็วไปไหมพี่เชื่อว่าคนที่นั่งฟังพี่ตั้งแต่วินาทีแรกอะ่ะน่าจะน่าจะ ไม่น่าจะไม่ทันนะน่าจะทันทุกคนนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นใครเพิ่งเข้ามานะครับใครเพิ่งกดเข้ามาแล้วอาจจะําทไมเขาติวไวเหลือเกินน้องย้อนไปดูตอนต้นนะอ,อพี่อาจจะทวนทั้งหมดไม่ได้นะครับนะอันไหนที่พี่คิดว่าคอมเมนต์มันเป็นเอกฉันพี่ก็จะไปไวนะทุกคนนะถ้าไม่เข้าใจจริงทักมหาพี่หลังไมได้นะครับทักมหาจันหลังไม่ถ้าไวจริงๆนะอ,อทักมหาพี่หลังไม่ได้ดูนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับดูนิดหน่อยนะเออโอเคนะทันนะโอเคไปต่อครับทุกคน หอละมอเริ่มเลยสิบสองสิบแปดสามสิบหกต่อมาทุกคนอีกทริกหนึ่งอีกทริกหนึงนิดหนึ่งนะคราวนี้ส่วนใหญ่ที่เขาจะเลือกกันนะเขาจะเลือกเลขสองเลขสามไหมเลขสองเลขสามเลขสองเลขสามนะอ่ะาคราวนี้อีกทริกหนึ่งนะขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วกันอีกขั้นหนึ่งคราวนี้การหาลงตัวสามตัวพร้อมกันเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเลขสองเลขสามคือบางทีมันจิกจิกอะ่ะ เราเลขหกเลยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่น้องต้องมั่นใจจริงๆนะว่าเลขหกมันหารสามตัวนี้ลงตัวพร้อมกันน้องต้องมั่นใจจริงๆนะเเพราะฉะนั้นเราเห็นเลขสิบสองเลขสิบแปดเลขสามหกเรารู้เลยว่าเลขสองมันก็ได้นี่ว่าเลขสามมันก็ได้เฮ้ยเลขหกก็ได้นะครับยิ่งเราใช้เลขมากขึ้นมันจะทําให้จบไวขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องแลกด้วยกับว่าบางทีมันพลาดนะครับนะมันต้องสามตัวลงตัวพร้อมกันจริงๆนะครับนะโอเคไหม อันนี้พี่ต้องย้านะบางคนซัดเลขสิบสองเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากบางคนซัดเลขสิบสองเลยเนี่ยใช่สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสามสิบหกตอนสิบสองมันหารสิบแปดไม่ได้ไงมันผิดขั้นตอนที่ว่าต้องหารสามตัวก่อนลงตัวเข้าใจไหมฮะออต้องหารทุกตัวลงตัวนะครับเพราะนั้นอันนี้ให้ระวังไว้นะครับนะ,ะเลขหกทุกคนหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกหกสามสิบหกหอละมอตรงฉิงนะฮะ ไม่มีผ่อนปนนะครับคุณต้องหารลงตัวสามตัวเท่านั้นสองสามหกไม่มีแล้วหยุดหยุดแล้วหอละโมแนวตั้งเท่านั้นแนวตั้งเท่านั้นคำตอบคือเลขหกครับผมคำตอบคือเลขหกนะฮะเลขหกครับ,อรบตอบช้อยข้อที่สองครับหอละโมคือตรงฉินจะได้ไหมหอละโมคือตรงฉินแล้วต้องหารตรงต้องเอาเลขตรงตรงตรงนี้มาเออ ใช่ไหมครับนะอย่าผิดนะอ่ะต่อไปเนี่ยถึงขั้นนี้นะเพิ่งติวมาแค่ห้าสิบนาทีบางคนเปลี่ยนมุมมองแล้วนะวะเฮ้ยหอแล้วมอคอรนอฉันก็ทําเป็นนี่ว่าก็ฉันไปกลัวคณิตศาสตร์อะไรตั้งนานนั่นแหละครับพี่ถึงอยากให้น้องทุกคนดูติวซื้อคอร์สมาแล้วดูติวมันจะเปลี่ยนวิธีคิดน้องไปตลอดการพี่ไม่รู้พี่จะบอกอยังไงเข้าใจไหมฮะแต่พี่บอกว่าน้องแค่ฟังติวพี่เถอะนะ บางบางหรืออาจจะยากไปเข้าใจแต่ว่ามันจะเปลี่ยนวิธีคิดน้องไปตลอดการครับบางทีน้องอาจจะไม่ได้ทําข้อสอบข้อนั้นถูกหรอกแต่น้องมั่วน้องยังถูกเลยนะครับนั่นคือคนที่ติวครับพี่พูดได้แค่นี้นะครับใครติวใครได้นะพอซื้อเข้ามาทุกคนใช่ไหมคอร์สนะแต่บางคนไม่ดูนะครับใครติวใครได้นะค่อยๆมีผิดมีถูกครับคณิตศาสตร์ค่อยๆฝึกฝนกันไปนะเราอาจจะไม่ใช่คนที่เดินไวที่สุด แต่เราจะเป็นคนที่ไม่หยุดเดินจําคานี้ไว้นะครับอ่ะต่อไปข้อหกครับจํานวนนับที่มากที่สุดมาแล้วมากที่สุดมอมะมากที่สุดมอมะขอรมอไม่ใช่หอระมอเหออ็นนะเห็นไหมนี่คือการสังเกตโจทย์นะครับเพราะบางทีเขาไม่ได้เขียนตรงๆนะครับว่าคุณต้องหาหอรมอไม่เห็นไหมในข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถ้าออกนะอมอมะมากที่สุดหอรมอ อ่าคุณครูสม้มชอบเทคนิคแล้วเหรอลุยนะคุณครูนะอีพีอื่นด้วยนะไปดูอีพีอื่นด้วยนะครับนะคุณครูคกฤษณาคุณครูส้มนะดูอีพีอื่นด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะต่อไปครับหอร์มอเริ่มหอร์มอเป็นคนตรงฉินครับเออเป็นคนตรงตรงนะฮะผ่อนปลนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มแม่แม่สองนะแม่สองก่อนบางทีเลขมันเยอะเราก็ดูไม่ออกเนาะแม่สองก่อนอ่ะเริ่มสองสามหกสองสี่แปดต่อไป สองหนึ่งสองสองไปหารหนึ่งไม่ได้ใส่ศูนย์ชักสองลงมาไปสิบสองสองหกสิบสองได้ต่อนะได้ต่อต่อไปคือแม่สองมันจะง่ายตรงที่ว่าแบ่งครึง่งการหารด้วยสองคือการแบ่งครึง่งบางทีไม่ต้องไปนั่งหารสองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่ก็ได้ไม่ต้องนะครับเราเห็นสามสี่เนี่ยแบ่งครึ่งเลยเหลือสิบเจ็ดเห็นไหมร้อยหกแบ่งครึ่งเลยเหลือห้าสิบสี่เห็นไหมบางทีการหารด้วยด้วยสองเนี่ยมันจะง่ายนะครับนะเห็นไหม ต่อไปไปต่อนะต่อไหมสิบเจ็ดกับห้าสิบสี่สิบเจ็ดห้าสิบสี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วหยุดนะหอละมอเป็นคนตรงฉินนะครับนะหยุดครับหยุดหอละมอเป็นคนตรงฉินแล้วต้องคูณตรงตรง,ตรงลงมานี่เห็นไหมแต่ละคนจะมีวิธีการจําไม่เหมือนกันคูณตรงตรง,ตรงลงมาคําตอบหอละมอคือสองกับสองคูณกันมีเลขแค่นี้สองสองสี่ครับผมคาตอบข้อนี้คือสี่ครับผมฝดฟับเลย ได้ไหมเออห้าสิบสามค่ะอ๋อห้าสิบสามไหนวะทุกคนห้าอ๋อนี่ห้าสิบสามขอบคุณครับขอบคุณครับเออห้าสิบสามห้าสิบสามโอเคห้าสิบสามขอขอบคุณครับคุณครูครับห้าสิบสามไหมครับขอบคุณครับเอ,อตรงห้าสิบสามค่ะโอเคโอเคนะฮะแต่ห้าสิบสามจะไปต่อได้ไหมห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามสิบเจ็ด คูณสามจะไปต่อได้ไหมเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองสามห้าสิบเอ็ดไม่ได้ละไม่ได้ยังไงก็สิบเจ็ดกับห้าสิบสามไม่ได้ก็หยุดไปนะครับเถือว่าพลยกผลประโยชน์ให้จำเลยนะครับนะโอเคคำตอบก็สี่เหมือนเดิมนะครับนะ okay, นะได้นะครับไม่ยากนะขอบคุณนะทุกคนนะที่ดูอยู่ช่วยคิดเลขอยู่นะครับนะโอเคต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะข้อที่เจ็ดจงหาจำนวนที่มากที่สุดมอมาอีกนะ้วใช่ไหม,ม,ม,ม อ่ามอไม้แล้วอ่าโอเคไหมอาจารย์ครับขอข้อสอบแบบนี้เอาช้อยไปหารแล้วตอบได้ไหมครับคุณครูต้องเข้าใจจริงๆครูเกิเดชน,นะครับนะถ้าคุณครูเข้าใจจริงๆว่าหอละมอคอนนอคืออะไรเนี่ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับนะเอาช้อยไปหารได้เลยนะครับนะแต่บางทีบางคนเขาไม่เข้าใจว่าหอละมอคอนนอคืออะไรนะครับนะอาจารย์ก็จะไม่ค่อยนิยมทาอย่างนั้นกันนะครับนะ แต่ถ้าเป็นเอกคณิตน่ะต้องเข้าใจนะครับนะแต่นี้เป็นภาคกออาจารย์พยายามตีกรอบนะเพราะว่าภาคกอไม่ได้ออกลึกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ได้สอนวิเคราะห์ช้อยอะไรสําหรับว่าหอละมอคืออะไรต้องเป็นจํานวนที่มากที่สุดที่ไปหาอะไรเงี้ยคงคงไม่วิเคราะห์ไปหนักขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นในภาคกอเนี่ยจะสอนหาให้เป็นนะครับอันต่อไปหอละมอมากที่สุดนะจำนวนที่มากที่สุด มอมาหอละมอมอมาคือหอละมอนะครับหอละมอเป็นคนตรงๆนะครับเป็นคนตรงฉินนะเจ็ดสิบสองสี่สิบแปดหนึ่งหกแปดนะอันนี้แม่แม่สองก่อนอ่ะนะแม่สองก่อนบางคนเอาเลขอื่นได้นะไม่จะเป็นต้องเหมือนพี่ก็ได้แม่สองกับสองสามสิบหกยี่สิบสี่แปดสิบสี่อ่าต่อไปอมแม่หกเลย หกได้สามหกได้แม่หกก็ยี่สบสี่ได้แม่หกก็แปดสิบสี่ได้อ่าแม่หกเลยแม่หกเลยมาแม่หกเลยเนี่ยพอเริ่มฝึกไปเรื่อยเนี่ยมันมันมันจะเริ่มออกลูกประมาทนะครับนะ <laughs> จะออกลูกประมาทนะครับนะนี่บอกน้องทุกคนไว้เลยนะครูคณิตเป็นทุกคนนะครับคนที่เริ่มเก่งคณิตเป็นทุกคนครับมันเริ่มประมาทมันจะเริ่มแม่สองแม่สามเด็กเด็ก มันช้าแม่หกไปเลยนะพอทําไปเรื่อยเริ่มแม่เริ่มเริ่ม,มจะเริ่มหมึนนะครับนะเป็นทุกคนทุกคนทุกคนเป็นทุกคนนะอาจารย์ก็เป็นนะไม่ใช่ว่าพี่ไม่เคยผิดผิดเหมือนกันนะครับแต่มันก็ต้องฝึกเนาะเพื่อว่าเพราะการสอบข้าราชการเนี่ยมันมีเวลาจํากัดจริงไหมมันก็ต้องฝึกให้มันไวขึ้นฝึกรับคมว่าเฮ้ยเลขนี้ได้ไหมวะเลขนี้ไม่ได้อะไรเนี้ยนะครับนะบางคนแม่สิบสองเลยเฮ้ยได้นะแม่สิบสองเลยนะก็ดีขอันแม่หกก่อนนะค,นคุณครูนะแม่หกนะหกสามหกหกสี่ยี่สี่นะครับ หกหนึ 1> 6, 1, 6, 6, 4, ่งหกหกสี่ยี่สี่เห็นไหมได้ไหมเนี่ยหกหนึ่งหกหกสี่ยี่สี่ถูกต้องอ่ะต่อใบแม่สองแม่สองแม่สองไปต่อแม่สองนะแม่สิบสองครับโอเคคุณครูขอย้นแม่หกนะ <c oughs> คุณครูแล้วแต่คุณครูเรื่องครูใส่ไปเลยนะสามสองเจ็ดถ้าใครอยากฝึกอีกขั้นหนึ่งนะครับลองเอาแม่ที่ไม่มีในนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนเนี่ยแม่สิบสองครับเห็นไหม ลองแม่อื่นแล้วดูคําตอบต่อสุดท้ายที่ว่าเหมือนกันไหมนะมันต้องชาเลนจ์อย่างนี้แหละชาเลนจ์ตัวเองแหละไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนะหยุดครับคุณครับหยุดหอละมอหยุดเลยหอละมอเป็นคนตรงๆนะครับแล้วก็คูณตรงๆด้วยนะฮะเพราะฉนั้นหอละมอข้อนี้คําตอบคือสองคูณหกคูณสองคูณเลขหกสองสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่คำตอบข้อนี้คือยี่สิบสี่ครับผมตอบช้อยข้อที่สองกันโอเคนะค บางคนอแม่ยี่บสี่เลยครับนะโอเคนะเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับดูคลิปติวก่อนแล้วมาดูติวมาดูสดซ้ําอีกยอดมากค,คุณครูนะอย่างที่บอกเนาะอาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าคณิตของอาจารย์เนี่ยติวทั้งแปดร้อยกว่าข้อเนี่ยครบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นน้องต้องแบ่งเวลานะในเจ็ดวันเนี่ยเราจะมาเจอกันทุกวันอังคารน,นะครับสําหรับเมื่อกี้ใครที่กําลังพิมพ์อะไรมานะอาจารย์เห็นอยู่นะครับว่าติวเรียงหน้าไมครับอะไรเงี้ยเจ็ดวันอาจารย์จะติวทุกวันอังคารน,นะครับ อีกหกวันน้องไปดูอันอื่น EP อื่นที่อาจารย์ข้ามข้ามมานะครับนะ,ะไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับแต่อาจารย์ต้องแบ่งเวลาเพราะเราเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องต่อไปก็ต้องเป็นเงื่อนไขสแตนดร์ลแล้วเพราะอันเพราะนั้นปีนี้มันจะข้ามเยอะเพราะฉะนั้นไปดูที่ติวไว้แล้วนะครับนะที่ตีวไว้แล้วมันจะอัปเดตไหมคะคณิตศาสตร์ไม่ได้อัปเดตมาเป็นพันปีแล้วคุณครูครับนะหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองเหมือนเดิมนะครับนะถ้าพี่ตอบคนตีนก็ขอภันะครบ มันเหมือนเดิมคุณครูหอละโมคณะนอ,อ,อพี่ก็ติวเหมือนเดิมนะครับแต่พี่เข้าใจน้องอยากติวสดอยากมาเจอกันสดๆนะครับเราก็ให้ทุกวันอังคารเข้าใจไหมพอดูสดแล้วมันแอคทีฟเข้าใจคุณครูแต่อีกหกวันน่ะคุณครูต,ต้องต้องดูด้วยนะครับนะเอต้องดูติวด้วยนะครับนะฝากตรงนี้ไว้นะคุณครูนะอ่ะต่อไปไปต่อนะครับไปต่อนะครับคณิตศาสตร์ไม่อัปเดตมาเป็นพันปีแล้วทุกคนครับหนึ่งวงหนึ่งยังคงเป็นสองนะครับถ้าเป็นสามเมื่อไหร่พี่จะเปลี่ยนลือนหนังสือเล่มนี้เลยนะครับนะอ่ะทุกคน ต่อมาเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมเริ่มเป็นโจทย์ที่มีเศษแล้วนะครับเมื่อกี้เราคุยกันจะมีโจทย์ด้วยกันอยู่สามประเภทปกติซึ่งตีไปหมดแล้วต่อไปเป็นแบบมีเศษคุณครูแบบมีเศษคือที่น้องเห็นเลยตรงนี้นะฮะอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์ก,ก่อนเนาะเป็นแบบมีเศษเขาให้หาอะไรหอละมอหรือคอละนอนะครับ ดูตรงไหนอาจารย์ว่าหอละมอหรือคอนอเหมือนเดิมนี่ไงน้อยที่สุดนอนหนูคอนอมากที่สุดหอละมออันนี้จะเป็นเครื่องบอกเลยว่าเฮ้ยข้อแปดเนี่ยกําลังจะเป็นคอนอนะแบบมีเศษข้อเก้าจะเป็นหอละมอนะแบบมีเศษนะครับอาจารย์แกปันหามันหายากกว่าที่หนูติวเมื่อกี้ไหมไม่คุณครูมันแค่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา ขั้นตอนคืออะไรอ่ะมาทุกคนไม่อยากให้ทุกคนจดย์เลยอะแต่ว่าอ่ะเขียนอาจารย์เขียนไปแล้วนะครับนี่ครับถ้าเป็นหอละมอเห็นไหมมากแล้วมีเศษนะครับถ้าเป็นหอละมอเนี่ยให้นําเศษไปลบก่อนแล้วค่อยหาอาจารย์จาอย่างนี้โอเคไหมเอาเศษไปลบก่อนแล้วค่อยหาถ้าเป็นหอละมอนะแต่ถ้าเป็นโจทย์คอะนอนะครับให้หาก่อนแล้วเอาเศษมาบวกที่หลัง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเ็็หน้าหกสิบหกนะครับนาหกสิบหกถ้าน้องเห็นอย่างนี้น้องอาจจะจําไม่ได้นะครับเขียนสรุปด้วยตัวเองนะครับเขียนสรุปออกมาด้วยตัวเองถ้าเป็นหอรมอนะครับต้องเอาเศษเนี่ยมาลบก่อนอาจารย์จะเขียนว่าลบก่อนแล้วค่อยหาแล้วหาอาจารย์จะเขียนแค่นี้โดยส่วนตัวนะ ลบก่อนคืออะไรมันจะมีเศษใช่ไหมครับเอาเศษมันลบก่อนลบ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 แล้วค่อยหาหาอะไรหาหอ่อละมองไงเพราะเขาสั่งท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แกร็บได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ